ปลาทูหนึ่งตัวปลาทูหนึ่งตัวเนี่ยถ้าเรามาตอนนี้ของกินกำลังขึ้นเต็มเต็มย่างหมูทอดค่ะร้อนๆค่ะขาหมูข้าวขาหมูค่ะราคาอาหารอยู่ประมาณ50บาทค่ะขนมจิ๋วนะคะอย่างกล้วยกวนกะละแมใช่ค่ะคุณมีไส้กล้วยอะโวคาโดนะคะโลละ120บาทอบซอสโอ้โห45บาททะลักกล่องผักเพื่อสุขภาพเสื้อผู้ชายไซส์ใหญ่ 4X 52นิ้ว56นิ้ว60นิ้วก็มีอ่ะตัวละ200บาทเพื่อนๆโอ้ยน่ารักจังเลยลาบูบูโอเมดอินไทยแลนด์อยากซื้อขึ้นมาเลยเหมือนเดิมนะคะที่นี่เสื้อผ้าสวยแล้วไม่แพงรองเท้าค่ะเป็นหนังนะร้านนี้ตลาดเล็กๆค่ะแต่สะอาดนะคะร้านค้าคลุมพลาสติกนะคะคลุมสูงเลยหัวด้วยค่ะที่เนี่ยหมูสเต๊ะค่ะหมูสเต๊ะนะคะเป็นชุด70 140 200สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริดอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลโรคผิวหนังนะคะแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีค่ะด้านซ้ายมือริดนะคะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเข้าไปที่ตลาดนัดโรงพยาบาลราชวิถีนะคะที่ยืนอยู่ตรงฝั่งนี้ก็คือจะชี้ตรงทางเข้าให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าเข้าทางนี้ง่ายมากเข้าไปทางช่องนะคะระหว่างโรงพยาบาล2โรงพยาบาลนะคะจะมีประตูนี่ค่ะประตูตรงนี้นะคะเราเดินตรงเข้าไปนะคะแล้วก็เข้าไปด้านในตึกสิรินธรนะคะเดินผ่านทะลุออกไปค่ะเพื่อนๆฝั่งนี้ที่ริดเดินอยู่นะคะตรงไปอีกนิดนึงจะเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะเดี๋ยวเราต้องข้ามทางม้าลายตรงนี้ค่ะทางม้าลายตรงนี้จะมีปุ่มกดนะคะให้รถหยุดก็จะข้ามง่ายถ้าไม่อย่างนั้นเพื่อนๆมาทางอนุสาวรีย์ชัยก็เดินฝั่งนู้นเลยนะคะไม่ต้องข้ามมาซอยนี้คือราชวิถี18นะคะที่ลิขิตอยู่หรือว่าซอยวัดมะกอกนะคะวัดอภัยทยาลานนั่นเองค่ะข้ามได้แล้วนี่วัดนะคะเล็กๆอยู่ใกล้อนุสาวรีย์ชัยนะคะหลายท่านยังไม่เคยรู้นะคะเป็นวัดที่เงียบสงบนะคะเพื่อนๆนานจะได้ยินเสียงแบบได้ยินเสียงแบบดังๆขึ้นมาสักนิดนึงแต่ว่าจะเป็นเสียงที่ไม่ดังมากค่ะเพื่อนๆดังให้รู้ว่ามีงานบวชบ้างนะคะหรือว่ามีงานแบบประจำปีอะไรแบบนี้นานๆจะมีจะได้ยินนะคะเดี๋ยววันนี้บอกเป้าหมายก่อนค่ะจะไปซื้อเสื้อ1ตัวแต่ว่าไม่ใช่เสื้อใส่เองนะคะจะซื้อฝากข้ามค่ะโดนปาดหน้านะคะข้ามมาแล้วเราเลี้ยวซ้ายนะคะถ้าหาเพื่อนๆมา BTS นะคะก็ลงประมาณทางออกที่5ค่ะแล้วก็ข้ามมาเลยจริงๆทางนั้นน่ะจะมีทางเข้าได้อีกนะคะเอาง่ายๆถ้าหาเพื่อนๆมาแล้วเนี่ยอยากจะมาตลาดนัดหรือว่ามาโรงพยาบาลแล้วอยากไปหาอะไรทานไปซื้อของกินของใช้นะคะก็ถามเจ้าหน้าที่ได้เลยจะสะดวกจะง่ายกับการเดินมากกว่านะคะเข้าแล้วค่ะเดี๋ยวรีบตัดภาพออกไปเลยนะคะเพราะว่าด้านในโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะไปถ่ายได้นะเพื่อนๆเอาแค่ตรงนี้นะคะเดินเข้าไปในตึกนะคะแล้วทะลุออกตรงนี้นะคะคือลานพุทธเมตตาค่ะหากเพื่อนๆตรงเข้ามาแล้วนะคะเดินทะลุออกมาเนี่ยจะเจอน้ำตกนะคะจะเจอน้ำตกให้เลี้ยวขวานะคะแล้วก็มาตามทางก็จะเจอตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยแล้วเราก็เดินตรงไปนะคะจะเห็นคนถือถุงอาหารของกินมาแล้วล่ะค่ะนี่เราเข้ามาแล้วนะคะถึงแล้วจะมี2ล็อกค่ะล็อกนี้จะเป็นล็อกเสื้อผ้าแล้วก็ของกินนะคะเดี๋ยวช่วงตอนเที่ยงๆคนเยอะมากก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่มาหาหมอนะคะที่เขารู้ว่าตรงนี้มีอาหารเสื้อผู้ชายไซส์ใหญ่ 4X 52นิ้ว56นิ้ว60นิ้วก็มีตัวละ200บาทเพื่อนถ้าไซส์แบบนี้200ลิตรโอเคหาไซส์ใส่ยากค่ะแบบเนี้ยนี่ลายแมวน่ารักมากลายช้างโอ้ลายสวยมากเลยร้านนี้เสื้อเหลืองก็มีนะคะ
ต่อีที่เป็นผู้หญิงค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวหาเสื้อผู้หญิงนะอันนี้เป็นผ้าพื้นผ้าไทยฝั่งนี้เป็นของกินค่ะมาตอนนี้ของกินขึ้นเต็มๆนะคะของน่าทานปกติมาบางทีพาเพื่อนๆมาเที่ยงอย่างเงี้ยคนเยอะก็จริงค่ะแต่ของเริ่มร่อยหรอนะคะจะดูไม่ค่อยสวยร้านนี้ก็สวยเพื่อนราคา200บาทโอเมดอินไทยแลนด์อยากซื้อขึ้นมาเลยอร่อยเหมือนเดิมนะคะ10บาทแล้วร้อนข้นใหม่เลยค่ะเดี๋ยวเดินก่อนนะอันนี้เป็นเสื้อเด็กชุดนอนโอ้ยน่ารักจังเลยลาบูบูน่ารักอ่ะลูกสาวเดี๋ยวแม่จะเอาไปขายอ่ะอันนี้เสื้อเด็กใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะข้างหลังนะคะชุดกระโปรงดูฝั่งเสื้อผ้าก่อนนะคะวันนี้ช่วงคลิปหลังๆนี่รู้สึกจะดูเสื้อผ้าถี่นิดนึงนะคะกว่าที่นี่เสื้อผ้าสวยแล้วไม่แพงวันนี้ที่ลิศมาเนี่ยวันอังคารนะร้านค้าเสื้อผ้าพวกนี้ถ้าเพื่อนๆมาวันอื่นอาจจะไม่เจอนะคะจะสลับกันมานะแต่ว่าสวยๆทุกร้านค่ะจีไปก่อนเลยนะตัวนี้ที่นอนก็จะดูสวยดูเช้าบ้านเลยจะมีชุดว่ายน้ำเด็กน่ารักนี่กางเกงช้างค่ะไม่ช้างอ่ะเพื่อนๆตัวละร้อยเป็นผ้าสปันใส่สบายนะคะเสื้อคลุมยาวๆเอาเลนกว้างนิดนึงนะคะนี่200อู้ลายน่ารักจังเลยเสื้อชั้นในตอนนี้นะคะเป็นเวลาก่อน9:20 นค่ะ9:20 นคนเดินตลอดนะคะตลาดนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะแล้วก็จะมาพีคช่วง11:00 เที่ยงนะคะถึงประมาณไม่เกิน13:00วันนี้ร้อยเดียวเพื่อนๆใส่สบายๆอยู่บ้านสีพื้นๆสวยเป็นผ้าฝ้ายใช่ไหมคะมีผ้านี่ก็ได้ข้างในใช่ไหมคะขอดูหน่อยนะสีทองคอปาดอันนี้มีไซส์ไหมคะมีไซส์ให้มีไซส์ด้วยอ่ะไซส์เล็กไซส์ใหญ่นี่เป็นเบอร์ใหญ่46 4244 หน้ามันเหมือนภาษา84สีนี้ตามนี้เลยใช่ไหมพี่แต่รู้ว่าจะเอาอันไหนกันจริงๆให้บ้านเราจะเอาเบอร์อะไรอีก44มีสีอะไรบ้าง44แขน3ขวดใช่ไหมได้เดี๋ยวหนูดูอย่างอื่นด้วยโอ้อันนี้ก็น่ารักดูให้ถูกเนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้เอา44เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็44นะเนี่ย
ข้างหลังนี่4 6โอ้น่ารักโบหลังเออมีโบด้วยเหรอแต่คนที่ใส่ตัดได้คนที่ใส่เขารุ่นพี่อ่ะได้ทําไมจะไม่ได้แก่กว่านี้ก็ได้ตัดเอาได้ถ้าไม่ชอบแต่เขาจะไม่แก่ไม่ออกหรอกมันสวยมีโบค่ะเพื่อนตัดชิดๆอย่างนี้มันจะใส่สบายใช่ขาหน้าด้วยมีลายเดียวเหรอนั่นไงที่โชว์น่ะได้หมดเลยลายพวกนั้นได้หมดเลยมีสีเหลืองทองเหลืองก็สวยนะแดงเทาหนูขอดูเทาได้ค่ะอันนี้มันจะมืดมืดเดี๋ยวผ่าหน้าหมดเลยก็ได้หรือจะเอานี่ตัวนึงก็ได้แล้วแต่ผู้ใหญ่เอาผ่าหน้าเขาเด็กเนี่ยรุ่นเนี้ยเขาตัวเท่าเดี๋ยวนะเขาใส่44อ่ะเขาใหญ่กว่าสวยเลยแหละคน44กำลังดี44แล้วสวย46ก็ได้แต่มันจะเป๊ะหน่อยถ้าคน42ก็จะหลวมไปหน่อยผ่าหน้าไม่ต้องยกแขนตัวนี้เอาตัวนึงก่อนไม่พาตัวนี้ก็จะหยิบให้อีกอันนี้ก่อนค่ะเพราะว่าหนูชอบสีนี้สองตัวจะเอาอีกไหมไม่เป็นไรเอาตัวเดียวก่อนเดี๋ยวเพื่อนหนูอุดหนุนร้านอื่นอีกสักตัวนึงถ้าจะเอาอีกจะหยิบสีให้เลือกไงมีสีอีกเหรอก็น่าจะมีเอาพลังหรือไม่ได้ลงมาตัวนี้ตัวนี้ต้องดูก่อนต้องเลี้ยวดูเอาตัวเดียวกันใช่ไหมตัวเดียวกันสวยอุ้ยที่ร้านนี้ก็สวยที่มาวันอะไรอ่ะทางคนเดียวหน้าอยู่ตรงนู้นอ่ะอ๋ออังคารพูดถึงอันนี้ก็สวยทำไมไม่เอาด้วยนี่เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวคนติดมาแล้วเพราะว่าหนูชอบสีเหลืองทั้งคู่เลยไงมันจะก็เหลืองก็มีแบบเนี้ยแบบเนี้ยเหลืองก็มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้โชว์แต่มีพี่เลือกกันค่ะพี่เลือกเลยครับตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนได้ได้ค่ะอันนี้เป็นหนูถ่ายวิดีโอชวนคนมาเที่ยวตลาดนะคะตลาดมาเรียงไหนอะไรนะคะตลาดไหนอะไปหลายตลาดค่ะไปตลาดในกรุงเทพเนี่ยตลาดนะใช่ตามตลาดนะแต่ค่ะแต่วันนี้ตั้งใจมาซื้อของด้วยพี่ก็มาทุกวันอังคารแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ล็อกนี้อยู่ตรงล็อกอื่นด้วยล็อกหน้าเนี่ยมาล็อกหน้าจะต่อล็อกที่ขายอ๋อล็อกหน้าล็อกใหญ่ใช่เคยเห็นเคยหนูมาบ่อยอยู่ตรงลอตเตอรี่อ่ะอยู่ตรงลอตเตอรี่อ่ะหนูมาบ่อยเฉลิมมันล็อกเล็กธรรมดาพอผมเยอะกว่านี่นะเมื่อกี้หนูเดินผ่านตรงนั้นมานี่แหละพอดีเดี๋ยวแวะไปอีกเดี๋ยวเดินผ่านหน้าเข้ามาผมอยู่ชั้นหนึ่งชั้นหน้าเนี่ยอยู่ตัวที่สองมั้งอยู่ข้างหน้าอยู่ตรงที่เดินผ่านมาแล้วขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อไปดูร้านอื่นบ้างนะอันนี้เป็นผ้านิ่มๆค่ะใส่สบายโอ้เออนี่ก็สวยเพื่อนๆดูสีดิเอ๊ะนี่เป็นอะไรนี่ชอบสีเหลืองทองเนี่ยอันนี้ร้อยเดียวตอนนี้เป็นแฟชั่นฮ่องกงนะคะเป็นสินค้ามือสองแต่ว่าสวยๆหันมานะคะหอมมากเลยน้ำพริกกับปลาทูนะคะมีไข่เจียวอ่ะไข่เจียวชะอมเก็บก่อนนะคะเสื้ออีได้แล้วหมูกรอบไข่ค่ะเดี๋ยวลิศพาเดินดูฝั่งนี้ที่เมื่อกี้เราไม่ได้หันมานะคะปลาทูหนึ่งตัวปลาทูหนึ่งตัวเนี่ยถ้าเรามาตอนนี้ของกินกำลังขึ้นเต็มๆหมูทอดหมูอบซอสโอ้โห45บาททะลักกล่องกล่องใหญ่มากค่ะเพื่อนๆสุดอันนี้ก๋วยจั๊บนะคะก๋วยจั๊บเมืองนนท์บะหมี่เป็ดย่างค่ะข้าวหน้าเป็ดเกี๊ยวซ่าปั้นสดทอดน้ำห้าชิ้น35บาทอันนี้ปักหม้อยวนค่ะวันอังคารนะคะเพื่อนๆวันนี้ร้านค้าอาจจะสลับกันมานะคะมาวันอื่นห้าสิบบาทค่ะมีปุ๊บไม่ตอนนี้ต้องหมดอะโวคาโดนะคะโลละ120บาท
ผักค่ะอันนี้เป็นผักเพื่อสุขภาพอันนี้เป็นขนมโบราณนะคะขนมไทยจิ๋วนึงขนมจิ๋วนะคะผัดกวนกะละแมใช่ค่ะคุณมีไส้กล้วยไส้เผือกค่ะมินิว่าไงนี่ขายกล่องเท่าไหร่ตัวงามเผือกน่ารักมากเลยค่ะค่ะนี่กล่องเท่าไหร่คะอันนี้ชิ้นละ5บาทอันนี้มันเกินอยู่ค่ะเดี๋ยวนับให้กล่องละ10บาทมัน10นะคะขนมไทยนะคะน้ำอ้อยเดี๋ยวเสื้อผ้าจะมีอยู่ตรงนี้นั่นไงที่พี่เขาบอกเขาขายเสื้อเหลืองร้านแรกอ่ะที่ลิทบอกเพื่อนๆ นะคะว่าเสื้อผู้ชายตัวเบลเลอร์เลยนี่ร้านนี้สวยค่ะอันนี้จะตัวข้างๆนะอันนี้ก็สวยแขนปล่อยบอกว่าเปิดน้ำร้อน10 บาทแล้วรอสั่งใหม่เลยค่ะแขนปล่อยมีตัวเดียวคอจีนน่ารักอ่ะนี่อ่ะที่ลิทบอกว่า made in Thailand นะนี่อันนี้ก็สวยสีสวยเพื่อนๆดูนี่คอจีนสวยพี่คอจีนมีกี่สีอะคะโอ้สวยรับอก42ไอ้44ร้านนี้สวยอะเพื่อนๆ44สีไหนเอ่ยเมื่อกี้เราได้สีเหลืองไปแล้วคอปกขอจีนดีกว่าเนาะสีนี้สวยเนี่ยลายเขาน่ารักอะค่ะเพื่อนน้องมาทุกวันอังคารอังคารสัปดาห์ที่2กับสัปดาห์ที่4อ๋อสัปดาห์ที่2กับ4ตัวนี้แล้วกันอันนี้นี่สีสวยนะน้องคะรุ่นนี้สีพื้นมีกี่สีรุ่นนี้แบบนี้ใช่ค่ะแขนแบบเนี้ยพอจีนก็คือจะเป็นรุ่นนี้อ๋อค่ะสีฟ้าสวยนะงานมันเพิ่งมาช่วงทำวันแม่ค่ะเอ็นเหมือนกับว่าเขาตัดสีฟ้าออกมาเพื่อช่วงใส่วันจันทร์วันอะไรที่เขาจัดเอาตัวนี้ค่ะพี่ตัวนี้จะสีฟ้าด้วยไหมคะสีฟ้าไม่เอาเดี๋ยวรอใกล้ๆวันแม่200อ่ะ200ลายพวกนี้ก็น่ารักมากอ่ะขอบคุณมากนะคะค่ะ
ลิปก็ใส่ไม่เป็นด้วยแบบนี้เพื่อนๆแต่ลายเขาน่ารักมากลายนี่ลายน่ารักเดี๋ยวเราเดินออกอีกล็อกนึงนะคะสำหรับท่านไหนนี่จะอยากได้ผ้าพื้นนะคะเนี่ยผ้าพื้นเมืองผ้าแบบใส่ไปงานเอ้ยมิกกี้เมาส์อ่ะมิกกี้เมาส์โอ้ยเดี๋ยวลิซเสียตังค์อีกนะลิซเพิ่งซื้อเสื้อไปอ่ะลิซเพิ่งซื้อเสื้อของลิซไปเองนะคะวนออกค่ะเพื่อนๆอีกล็อกนึงเดินออกไปมีร้านขนมปังเดี๋ยวกดกล้องต่ำนิดนึงนะคะคุณหมอล็อกนี้ก็จะเป็นของกินนะคะแล้วก็เป็นพวกรองเท้าอะไรพวกนี้ก็เป็นแขวนประตูบ้านมีผ้าด้วยของแท้อะไรเจ๊ดูของกินก่อนนะเพื่อนๆพวกนี้ดีแขวนเป็นสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในบ้านลิซกินอะไรไม่ได้เลยต้องพาเพื่อนมาช้อปปิ้งค่ะอันนี้โกฮวงนะคะเป็นกาแฟตอนนี้ยังกินไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวลิซเตรียมท้องนะคะ2วัน2วันก่อนจะส่องกล้องทางเดินอาหารนะคะเพื่อนๆคือส่องทั้งกระเพาะแล้วก็ลำไส้ใหญ่ไปกินนมเมื่อกินไม่ได้เป็นอะไรที่ลิซกินหมดเลยนมผักผลไม้เนื้อสัตว์นะคะทานไม่ได้เลยก็เลยกินได้แต่พวกโจ๊กนะคะข้าวต้มเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องงดหนักกว่านี้ค่ะพรุ่งนี้จะต้องกินแบบพวกน้ำใสๆเลยค่ะคือข้าวต้มต้องกินแต่เป็นพวกเป็นน้ำน้ำนะคะเหลวๆใสๆด้วยก็เลยไม่ได้ไปไหนไกลอันนี้เป็นขนมจีนค่ะมีซาวน้ำด้วยเพื่อนหมูกระจกหมูย่างนครปฐมคุมไอ้นี่นะคะพลาสติกเนี่ยที่นี่ยังคุมอยู่นะคะกล้วยคุมสูงเลยหัวด้วยค่ะที่เนี่ยหมูสเต๊ะนะคะเป็นชุด70 140 200นะคะร้อนร้อนค่ะขาหมูข้าวขาหมูค่ะราคาอาหารอยู่ประมาณ50บาทแบบเพื่อนเนื้อล้วนมีค่ะเนื้อหนังมีค่ะอันนี้อะไรอ่ะข้าวไข่เจียวค่ะน่ารักนะขายที่ไหนก็คนซื้อนะคะข้าวไข่เจียวเนี่ยมีเขามีให้เลือกเยอะอ่ะเอากล้องขึ้นสูงไม่ได้นะคะคุณหมอทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นเกี๊ยวค่ะมีเจ้าปูนะคะมีเกี๊ยวปลาสลิดบางบ่อค่ะเพื่อนๆนี่มีข้าวปลาสลิดนะคะมีขี้ปลาสลิดสวัสดีค่ะมีขี้ปลาสลิดมีปลาสลิดกรอบนะคะแม่ทองใบค่ะนี่น่ากินมากติดราคาไว้เรียบร้อยเลยค่ะให้ดูบรรยากาศรวมๆนะคะตอนนี้ยังไม่10โมงฝั่งขวามือนะคะมีทิชชู่ทิชชู่เมื่อวานนี้นะคะลิซไปซื้อยี่ห้ออีกยี่ห้อนึงค่ะไม่ใช่ที่ลิซใช้ประจำหรอกแต่ลิซเวลาลิซดึงออกมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีฝุ่นอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไว้ค่อยเปลี่ยนหน้ากากนะคะติดฟิล์มมือถือเขาบอกว่าเราจะ
เราจะดูว่าหมอจริงหมอปลอมนะคะดูได้จากคุณหมอจริงเนี่ยนะคะจะเจอได้ตามร้านอาหารร้านน้ำในโรงพยาบาลนะคะร้านขนมร้านน้ำในโรงพยาบาลส่วนคุณหมอปลอมส่วนมากจะนั่งแบบว่าร้านหรูๆนะคะอันนี้แบบเป็นมุกขำๆนะคะแต่ลิก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเวลาลิเข้าไปถ่ายในตลาดโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลเนี่ยที่จะเจอคุณหมอนะคะเดินถือน้ำถือขนมแบบขนมหวานบ้างนะคะน้ำอัดลมบ้างอย่างเงี้ยนะคะเรื่องอะไรคะสอบถามได้นะคะตลาดเล็กๆค่ะแต่สะอาดนะคะร้านค้าคลุมพลาสติกนะคะคลุมพลาสติกขึ้นไปถึงเลยหัวหมดเลยนะคะร้านของกินรองเท้าค่ะเป็นหนังนะร้านนี้เดี๋ยวลิจะเดินออกไปซื้อน้ำเกลือตรงแถวๆองค์การเภสัชกรรมนะคะที่เขาจะอยู่เยื้องกันกับอยู่เยื้องกันกับโรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะเพื่อนๆก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะคะอากาศร้อนจัดนะคะไม่อยากไปเดินไหนไกลนะคะข้าวก็ไม่ได้กินกินได้น้อยวันนี้ปิดคลิปกันตรงนี้ค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมและติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ